มาคุยกันเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์พรหมนันสันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ PTTCP ของอเมริกาจะมาปะทะกับอาเซบของจีนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับอาจารย์พรหมครับสวัสดีครับเอาระหว่างไอ้ Indo-Pacific Framework กับไอ้เรื่องของอาเซบเนี่ยจีนเขาจะตั้งรับเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์ครับอาเซบเนี่ยมันไม่ได้ปะทะกับ CPTPP นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าอเมริกาถอนตัวออกจาก CPTPP เรียบร้อยแล้วและไม่มีนโยบายกลับคืนสู่ CPTPP อย่างค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าแคทเธอรีนใต้เนี่ยนะฮะได้แสดงความเห็นไว้เมื่อเร็วๆนี้เองนะเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะว่าไอ้ความร่วมมือแบบ FTA เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือที่ล้าสมัยโอ้ไม่ได้เป็นยุคใหม่นะมันเป็นความร่วมมือของศตวรรษที่20ยุคเก่านะครับไม่ใช่ศตวรรษที่21นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งชำรุดในทางปัจจุบันนะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติในทางประวัติศาสตร์นะฮะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่นโยบายของประธานาธิบดีไบเดนนะซึ่งเป็นผู้นำประเทศอยู่ในขณะนี้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับพอบอกต่อไปเนี้ยโจทย์สำคัญที่สุดที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญมากก็คืออะไรครับหนึ่งก็คือ Labor Union ก็คือสหภาพแรงงานซึ่งเป็นฐานคะแนนสำคัญของพรรคเดโมแครตนี่นะสองก็คือชนชั้นกลางรวมทั้งการประกอบการภายในประเทศของธุรกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกาโรงงานต่างๆในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นเขาจึงไม่เห็นด้วยต่อการที่มีการออฟชอร์หรือว่าการออกไปลงทุนที่ต่างประเทศมากๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันเป็นช่วงของการจะต้องรีชอร์และออนชอร์แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยการรีชอร์และออนชอร์เนี่ยขืนไปเจรจา FTA ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามนี่นะฮะก็คงจะทำให้สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยยากที่จะรีชอร์และออนชอร์นะนายากที่จะนำอุตสาหกรรมนำธุรกิจกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะในอเมริกาเนี่ยมันแพงกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเป็นไงถ้ามันแพงกว่าแล้วคุณจะไปลดภาษีภายใต้การร่วมมือแบบ FTA เพราะหัวใจสำคัญของการร่วมมือแบบเขตเซ็นทรัลเสรีนี่นะฮะหรือว่า FTA เนี่ยมันก็คือลดภาษีก่อนเดี๋ยวเราไปดูเถอะนะว่าเรื่องที่เจรจากันยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยเป็น40ปีกว่าจะบรรลุนี่นะฮะรวดแล้วแต่เป็นเรื่องของการลดภาษีทั้งสิ้นก็คือการค้าเสรีนั่นเองที่นำไปสู่การค้าต่างประเทศที่ไม่มีภาระของภาษีหรือว่ามีก็มีมีภาระที่ลดน้อยลงหรือว่าการลงทุนระหว่างประเทศที่มีภาระของการปกป้องการค้าการเก็บภาษีที่ลดน้อยลงหรือว่าไม่แต่ภาคบริการก็เหมือนกันใช่ไหมฮะนะก็คือหัวใจของ FTA แต่ว่าทำนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่แคทเธอรีนใต้ซึ่งเป็น USTR หรือว่าผู้แทนการค้านี่นะฮะที่มาเยือนสิงคโปร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละนะฮะเราคงจำได้นะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยความจริงประธานาธิบดีไบเดนเองเนี่ยมีการเตรียมการสำคัญก็คือการจะมีการจัด US ASEAN Summit ที่ทำเนียบขาวระหว่างวันที่28-29มีนาคมนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าการจัดนั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนี่นะฮะนะครับก็มีข่าวคราวออกมาว่าการเคลื่อนไหวของตัวประธานอาเซียนในปีนี้ก็คือในช่วงดีฮุนเซนก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาต้องการนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีผู้นำในอาเซียนหลายๆชาติเนี่ยก็อาจจะมีรู้สึกว่ามันกระทันหันมันไม่พร้อมมีการระบุมาล่วงหน้าเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์เองใช่ไหมฮะนะแต่เหตุการณ์อันนั้นมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นการทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอาเซียนอย่างดีอยู่นะครับนายกซินลีเซียนลงก็เลยบินไปที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ไปพบกับโจไบเดนเนี่ยเมื่อวันที่30มีนาคมนะฮะถือว่าเป็นการชดเชยไปนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาเซียนผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ของผู้นำอาเซียนเนี่ยเดินทางไปพบกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอหลังจากที่คล้อยหลังที่ลีเซียนลุงกลับบ้านนี่นะฮะแคทเธอรีนใต้ก็เดินทางมาที่สิงคโปร์เพื่ออะไรครับเพื่อขายไอเดียว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยไอเปฟฟังดีๆไม่ใช่ไฮเปกนะฮะนะไอเปฟคืออะไรครับก็คือ Indo-Pacific Economic Framework ก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบของ Indo-Pacific เพราะเราจะเห็นแล้วว่านโยบายต่างประเทศหรือว่านโยบายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาในย่านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะมันก็คือนโยบายว่าด้วยความร่วมมือภายใต้Indo-Pacific นั่นคือหัวใจสำคัญนะฮะของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะฮะตั้งแต่ยุคสมัยของผู้นำคนที่แล้วนะตั้งแต่สมัยของโดนัลด์ทรัมป์นี่นะมันก็เลยนำไปสู่การสานต่อเพราะเราจะเห็นนะว่าการให้ความสำคัญต่อเรื่องของย่าน Indo-Pacific เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าอาจจะมากกว่าการให้ความสำคัญต่อ NATO หรือยุโรปด้วยซ้ำไปเหตุการณ์ใน NATO ที่มันมีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะล่าสุดนี้นะฮะ
มันก็เลยทำให้ดูมันหนึ่งว่านะฮะน้ำหนักของนโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็หันเหกลับไปสู่ยุโรปเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะฮะนโยบายว่าด้วยความมั่นคงนะครับระหว่างประเทศหรือว่าการบริหารจัดการเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงยังไงมันก็อยู่ในย่านอินโดแปซิฟิกนี่แหละเพราะว่าในยุโรปเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้นะฮะคือว่าศัตรูในเครื่องหมายคำพูดตัวหลักๆเนี่ยมันก็คือรัสเซียใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าในย่านอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันทั้งรัสเซียและก็ทั้งจีนนะครับเพราะสองชาตินี้เป็นประเทศที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นการที่ตัวเองก็มีกองเรือใหญ่โตมากในมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะเห็นแหละว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมันโอ้โหเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะฮะนะครับตั้งแต่ทางเหนือนะฮะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่มอสโกเนี่ยนะฮะเมืองหลวงนี่นะฮะลงมาถึงไอ้เวลาดิวอสต็อกเมืองด้านใต้เนี่ยนะผมว่ามันคงอาจจะเป็นผมว่าอาจจะร่วมหมื่นกิโลเมตรนะความยาวนี่นะฮะไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่มีความยาวมากๆแบบนี้นะฮะก็อาจจะมีจีนหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองแต่ว่ารัสเซียเนี่ยยาวที่สุดใหญ่ที่สุดเพราะว่าประเทศเดียวเนี่ยมีพื้นที่17ล้านตารางกิโลเมตรกว่าโอ้โหนะครับขณะที่จีนกับอเมริกาเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่9ตารางกิโลเมตรกว่าเองนะฮะแค่ครึ่งเดียวของรัสเซียนะครับฉะนั้นรัสเซียมันก็จะมีชายแดนเนี่ยติดกันครับติดกับทางโยงมาถึงทางญี่ปุ่นโยงมาถึงติดกับเกาหลีเหนือเนี่ยเดินข้ามไปที่เขตแดนของรัสเซียได้เลยนะครับนะเพราะว่ามันตั้งอยู่ติดกันนะฮะแล้วก็มีพื้นที่มีความยาวไกลในชายแดนที่ติดกันกับจีนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางเหนือนะฮะหรือแม้แต่ทางด้านไซบีเรียเองนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็เลยทำให้บุตรหมายสำคัญของนโยบายว่าด้วยการบริหารจัดการภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในย่านอินโดแปซิฟิกนี่แหละฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขณะที่บ้านเรากำลังฉลองสงกรานต์กันเป็นวันหยุดยาวนะครับติดต่อกันตั้งร่วมอาทิตย์ใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าเป็นไงครับระหว่างที่เรากำลังเฉลิมฉลองสงกรานต์จะเป็นวันแห่งครอบครัวเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับเป็นวันแห่งความยินดีปีดานะแต่ว่าในย่านอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันกลับร้อนฉาไปด้วยพลวัตความเปลี่ยนแปลงของเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปัญหาความคลุกคลุ่นนะฮะของการทำท่าว่าจะเผชิญหน้ากันเนี่ยในย่านเอเชียแปซิฟิกเรื่องแรกเลยก็คือการที่นักการเมืองสำคัญของสหรัฐอเมริกาถึง6คนเดินทางมาที่นำโดยลินซี่เกแฮมนะฮะคนนี้เป็นเรียกว่าเกือบจะเป็นหัวหน้าใหญ่สุดของพรรครีพับลิกันเลยนะครับเราคงจำได้ว่าในผู้อาวุโสสูงสุดของพรรครีพับลิกันนี่นะฮะมันก็ยังมีอยู่2คนนะคนหนึ่งก็อาจจะเป็นสภาเป็นมักจะเป็นหัวหน้าของวุฒิสภานะฮะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นหัวหน้าของสภาผู้แทนนะฮะนะครับคนหนึ่งก็คือลินซี่เกรแฮมนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการนำทีมสสสวและสสส6คนเนี่ยครับก็เดินทางไปออสเตรเลียก่อนออสเตรเลียก่อนนะแล้วก็มาไต้หวันนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นต่อแต่ว่านี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยลินซี่เกรแฮมเนี่ยมักจะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าของสสของพรรคริพับลิกันของสภาล่างนี่นะฮะนะครับนะอีกคนหนึ่งก็คือมิดแมคคอนเนลนะฮะซึ่งมักจะเป็นหัวหน้าของพรรครีพับลิกันของสภาสูงนะฮะซึ่งอาวุโสทั้งคู่นะเรียกได้ว่าโอ้โหเนี่ยอยู่ในแวดวงการเมืองของอเมริกามาคนละหลายสิบปีนะฮะเป็นสวด้วยกันทั้งคู่นะครับนะฮะแล้วลินซี่แกแฮมเองก็เป็นสวจากรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหัวหน้าทีเหมือนกันก็คือวุฒิสภาโรเบิร์ตเมเนนเดสจากรัฐนิวเจอร์ซีย์คนนี้เป็นประธานของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของวุฒิสภาก็เรียกว่าเดินทางมาแบบทั้งสองพรรคเลยที่เราเรียกว่าเป็นไบปาร์ติซันวิสิตนะก็คือทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะฮะ ก็ถือว่ามีความกลมเกลียวกันมากในเรื่องนี้นะฮะครับแล้วยังมีใครครับยังมีริชาร์ดเบอร์นะฮะซึ่งเป็นสวจากรัฐนอร์ทแคโรไลนานะฮะซึ่งไปตามการเมืองอเมริกาก็จะได้ยินชื่อเป็นประจำนะฮะยังมี สวที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตพอร์ตแมนจากรัฐโอไฮโอแล้วก็ยังมีสวที่ชื่อเบนจามินแซเซ่นะฮะจากเนบราสกาแล้วก็ตามด้วยสสนะฮะชื่อรอนนี่แจ็คสันนะฮะจากเท็กซัสอันนี้คือ6คนนะฮะ
ที่เดินทางมาเยือนโดยไม่ได้ไกลปอกล่าวล่วงหน้าความจริงแล้วเนี่ยคนที่จะมีความสำคัญมากที่จะมาเยือนในเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะแต่ว่ายกเลิกไปโปรแกรมไปนะฮะก็คือแนนซี่เปโลซีก็คือประธานสภาสภาร่างนะฮะประธานสภาผู้แทนนะครับแต่ว่าในสุดก็ยกเลิกการเยือนไปโดยกล่าวว่าตัวเธอเองเนี่ยติดโควิดนะครับแล้วในสุดแล้วเนี่ยก็มีนักการเมืองอาวุโสทั้งสภาสูงและสภาล่างนะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำนวนถึง6คนมาเยือนแทนนะครับและมาเยือนแทนเองครับจีนก็เลยเองครับจีนก็เลยจัดการซ้อมรบไงฮะนะครับทำไมมาซ้อมรบช่วงนี้พอดีช่องแคบไต้หวันนั่นแหละใกล้ๆช่องแคบไต้หวันนะครับโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับในบริเวณที่ตรงกันข้ามกับเกาะไต้หวันนี่นะฮะนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบกันนะแล้วก็ออกมาให้ข่าวด้วยนะครับโดยโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนนี่นะบอกว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่นักการเมืองระดับสูงของสหรัฐอเมริกาได้มาเยือนไต้หวันเมื่อวันพุธซึ่งตรงกับวันมหาสงกรานต์บ้านเรานี่นะครับก็มีการซ้อมรบกันนะฮะครั้งแรกในรอบ5ปีของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริการ่วมกับกองทัพเรือภายใต้กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นคือการซ้อมรบแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วตั้ง5ปีนะฮะซ้อมรบครั้งสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2017ในปีแรกๆของในปีแรกของโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นแหละนะฮะหลายคนจำได้และหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการซ้อมรบแบบนี้มาก่อนพอมีการซ้อมรบแบบนี้มันได้เกิดอะไรขึ้นตามมาครับกันก็คือการที่รัสเซียนะครับซ้อมรบบ้างรัสเซียซ้อมรบนะแล้วก็ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันเลยก็อย่างที่ผมกล่าวไงว่าในทะเลญี่ปุ่นในแจแปนซีเนี่ยมันก็จะรัสเซียมันก็ตั้งอยู่ใกล้ที่เดียวใช่ไหมฮะนะครับยิ่งแถวหมู่เกาะซักเรียนแถวส่วนบนก็ใกล้ชิดกันนะฮะแต่ยังไม่เท่ากับความใกล้ชิดในส่วนที่แถวฟูกุโอกะนะฮะฟูกุโอกะนะฮะเพราะว่าคุณข้ามไปเนี่ยนะข้ามไปมันก็จะมีเจอเกาหลีใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นไปหน่อยมันก็เจอรัสเซียนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีกองทัพเรือนะสำคัญของรัสเซียตั้งอยู่แถวนั้นนะฮะที่ตั้งอยู่ในย่านที่ว่านี้นะฮะเป็นไงครับกองทัพเรือของรัสเซียก็เลยนะก็เลยนำอะไรครับเรือดำน้ำสองลำนะฮะซึ่งสามารถติดขีปนาวุธยิงได้ไกลถึง 2,000 กิโลเมตรเนี่ยโอ้ออกมาซ้อมรบครับโอ้เป็นครั้งแรกไม่แค่ซ้อมรบเปล่านะครับยังเอาอะไรมาด้วยครับยังเอาเรือรบอีก15ลำพร้อมกับเรือแล้วก็เครื่องบินรบเนี่ยออกมาซ้อมรบในย่านนั้นทันทีนะเพื่อเป็นการตอบโต้นะฮะว่ามีการซ้อมรบกันระหว่างกองเรือที่7ซึ่งเป็นกองเรือที่ใหญ่สุดนะฮะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในบรรดากองเรือทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกามีประจำการอยู่ทั่วโลกนี่นะฮะนะครับก็การซ้อมรบของรัสเซียเพื่อตอบโต้การซ้อมรบระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเรียกว่าติดอย่างทันทีทันใดอย่างฉับพลันเพราะว่าการซ้อมรบของอเมริกากับญี่ปุ่นจะซ้อมรบกันในวันที่13รุ่งขึ้น14รัสเซียก็ซ้อมรบบ้างคลิปเก่าอยู่เมื่อครู่นี้นะฮะทั้งที่เพิ่งจะซ้อมรบใหญ่เนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับคือช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะก็มีการซ้อมรบของกองทัพเรือของรัสเซียเนี่ยในด้านเหนือของญี่ปุ่นในบรรดาเกาะทั้งหลายที่เป็นความขัดแย้งกับระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานนี่นะฮะครับและที่ทำให้จนถึงทุกวันนี้นะครับญี่ปุ่นกับรัสเซียก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาสงบศึกจากสงครามโลกครั้งที่2นะฮะโอ้จะดูทุกวันนี้นะครับเอาเลยครับเออนี่ไม่มีใครรู้นะเนี่ยไม่มีใครถึงแล้วยังถือว่าเป็นศัตรูสู้รบกันอยู่นะครับอ๋อครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาสงบศึกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเป็นไงครับหลังจากที่ญี่ปุ่นมีการเคลื่อนไหวมากๆในเรื่องของสงครามสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่นะครับรัสเซียก็ออกมาซ้อมรบนะโดยใช้กองกำลังถึง 3,000 คนนะในบริเวณที่เกือบจะติดกับไอ้ด้านเหนือสุดของญี่ปุ่นที่เรารู้จักนะครับของฮอกไกโดเลยฮอกไกโดนะครับนะครับก็เรียกว่าเราเห็นว่าเกาะ 4-5 เกาะนะมันตั้งอยู่เกือบจะติดกันเลยนะครับถ้าดูจากปัจจัยภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าตั้งอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากนะฮะซึ่งรัสเซียได้ยึดครองตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตก็คือยึดครองในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2นะตอนที่ญี่ปุ่นเองก็ถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกใช่มั้ยฮะนะครับแล้วก็มีการประกาศยอมแพ้นะครับในวันที่15สิงหาคมนะเพราะว่าโดนระเบิดนิวเคลียร์ไปในต้นเดือนนะ6สิงหาคมลูกหนึ่งแล้วก็9สิงหาคมลูกหนึ่งที่ฮิโรชิมากับนางาซากิใช่ไหมครับนะครับและเป็นไงครับกองทัพรัสเซียก็เลยใช้จังหวะนั้นแหละลุกขึ้นเข้ามานะครับเพื่อครอบครองเกาะน
นะฮะที่เช่นบรรดาเกาะพวกที่บางคนเรียกว่าเกาะสักการินเกาะคูรินเลยก็เรียกสักการินคูรินนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เราได้ยินชื่อคุ้นอยู่นะครับจริงๆมันมีชื่อที่เป็นทางการมากกว่านั้นนะฮะอ๋อครับก็ต้องลบไปเนี่ยนะก็ใช้กองกำลังทหารถึง 3,000 คนเพื่อประกาศว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นของรัสเซียนะครับเพราะกันอันนี้มันมีการเจรจากันอยู่ใช่ไหมครับว่าเออนะครับทั้งญี่ปุ่นและทั้งรัสเซียเนี่ยจะร่วมมือกันยังไงครับในสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะตอนที่เริ่มต้นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบหลักนี่นะฮะก็คือตั้งแต่ปลายปี 2012-13 ตอนเนี้ยนะฮะก็ในปลายปี2012ต้นปี2013เนี่ยก็ได้มีการเจรจากับปูตินเรื่อยมานะเพื่อจะหาข้อยุติของความขัดแย้งและนำไปสู่การเซ็นสัญญาสงบศึกด้วยนะฮะแต่ที่ยังไม่ได้เซ็นอยู่ใช่ไหมฮะนะครับแต่ปรากฏว่าในสุดแล้วมันก็คลากระซังมานะครับจนกระทั่งเกิดความร้าวฉานกันอย่างหนักระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียในขณะนี้เช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยญี่ปุ่นก็ประกาศนะครับนอกจากประกาศแซงชั่นตามอย่างนาโต้ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทุกเรื่องนะฮะแทบจะเรียกว่าแทบจะเป็นนโยบายเดียวกันเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ยังมีการประกาศยังไงครับประกาศแซงชั่นนักธุรกิจนักการเมืองนะครับร่วม400คนนะของรัสเซียเนี่ยนะนะที่มีธุรกิจอยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการประกาศแช่เย็นสินทรัพย์ของรัสเซียนะฮะนะครับรวมตลอดถึงลูกสาว2คนของปูตินด้วยนะครับที่มีเพราะว่าเธอทำธุรกิจใหญ่โตใช่ไหมครับนะครับนี่ก็คือการตอบโต้กันไปมานะครับนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าขนาดเนี้ยเราจะเห็นว่าผู้นำนะของญี่ปุ่นก็ดีและมีต่างประเทศก็ดีแต่เดินสายหนักหน่วงมากนะครับอย่างในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับปลายเดือนเนี้ยนะนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนะครับก็จะเดินทางมาที่อาเซียนคือตอนนี้ทั้งอาเซียนและก็ทั้งอินเดียในเนื้อหอมมากนะฮะทำไมอย่างนั้นรู้ว่านะครับแข่งกันเนื้อหอมในขนาดนี้นะครับนะเพราะเราคงจำได้ว่านายกคิชิดะผู้จะเดินทางไปอินเดียเมื่อไม่กี่ที่จอดนี่เองแล้วก็ไปอินเดียแล้วก็ไปมาที่อาเซียนคือมาที่กัมพูชานะมากัมพูชาก็ว่าในฐานะที่กัมพูชาปีนี้เป็นประธานาธิบดีใหญ่นะก็เลยได้มาพบกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนด้วยนะครับก่อนกลับญี่ปุ่นนี่นะฮะแต่ว่าในปลายเดือนเนี้ยซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวของญี่ปุ่นที่เขารู้จักกันในนามของโกลเด้นวีคนี่นะฮะนะครับครับก็นายกรัฐมนตรีคิชิดะก็จะเดินทางมาไทยนะครับมาอินโดนีเซียแล้วก็มาเวียดนามนะแล้วก็จะเดินทางไปยุโรปเช่นจะไปอิตาลีด้วยเพื่อไปคุยกับผู้นำอิตาลีนะนะครับดากี้นายกดินดากี้นี่นะครับนะครับก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้ก็เดินสายก็ยกใหญ่เพราะเราก็รู้แล้วว่าญี่ปุ่นก็เป็นสมาชิกสำคัญแล้วก็เป็นตัวตั้งโดดเด่นในเดอะฟอร์ดด้วยใช่ไหมฮะขณะที่อินเดียขณะนี้ก็ไม่ค่อยจะนะครับจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเดอะฟอร์ดทั้งที่ก็เป็นสมาชิกมาตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดอะฟอร์ดก็ดีหรือว่าอินโดแปซิฟิกก็ดีใช่ไหมครับนะครับก็ฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคิชิดะก็จะมาไทยก็บอกอ๋อไทยปีนี้จะเป็นประธานจัดเอเปกนะขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียนี่มีความสำคัญยังไงครับในปีนี้เป็นไงฮะอินโดนีเซียทำไมบทมืออ๋อก็ประชุม G20 นะฮะนะครับในช่วงใกล้ๆกับที่การประชุมเอเปกเนี่ยมันก็จะมีการประชุม G20 ใช่ไหมฮะนะครับมันปกติแล้วเนี่ยผู้นำชาติต่างๆของ G20 ของเอเปกเนี่ยนะเวลาเดินทางมาแล้วก็จะมาใช้ทริปเดียวกันเลยใช่ไหมถ้ามาจากไกลๆใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกนะครับนะครับจะได้เชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมฮะกับเป็นไงฮะก็จะเดินทางมานะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดจากข่าวที่เป็นข่าวเช้าวันนี้เองนะที่ลองรีวิวข้อมูลของต่างประเทศดูนะฮะครับก็ปรากฏว่านะครับก็มีข่าวออกมาจากทำเนียบขาวนะครับเป็นที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าในวันที่12กับ13พฤษภาคมเนี่ยนะก็จะมีการประชุมจัดประชุมUS ASEAN Summit ที่ทำเนียบขาวนะที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่นะฮะก็คือเป็นโครงการที่ประธานาธิบดีไบเดนเองวางแผนที่จะจัดมาตั้งแต่ปลายมีนาคมแล้วก็มันก็จัดเลื่อนมาก็เลื่อนมานะครับครับโลกเลื่อนมาก็จะมาลงล็อกที่มาที่12กับ13มีนาคมนี้พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าทั้งอาเซียนทั้งอินเดียขนาดเนี้ยมันเนื้อหอมเหลือเกินนะครับจำนวนลูกสายเนี่ยพุ่งมาสู่ภูมิภาคแถบนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะมองไปมองมาแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกรณีของอาเซียนนี่สำคัญยังไงครับเพราะอาเซียนเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนไงโอ้นะครับ
และอาเซียนสำคัญยังไงครับอาเซียนก็มีจีนด้วยเนี่ยความร่วมมือของระดับภูมิภาคนิยมนะแบบผู้ภาคีเนี่ยมีหลายๆประเทศร่วมมือกันเนี่ยในโลกขนาดนี้มันจะมีอยู่3เวทีใหญ่ๆนะครับซึ่งตั้งอยู่คนละคุณละทวีปกันคุณละภูมิภาคกันนะแต่ว่าดูมาหนึ่งว่าจะมีศักดิ์ศรีและศักยภาพเนี่ยพอฟาดตัวเบียดกันประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณยศครับอะไรบ้างครับมีหนึ่งก็คือ EU สหภาพยุโรปสหภาพยุโรปนะครับซึ่งมี GDP ก็ประมาณสักใกล้ๆ20ล้านล้านเหรียญเล็กกว่าอเมริกาเล็กน้อยนะฮะนะครับนะครับประชากร400กว่าล้านคนนะสองก็คือเลยครับสองก็คือนับต้าเดิมไงฮะที่ต่อมาได้ต่อยอดไปใช่ไหมฮะครับนับต้าเองเนี่ยก็มี GDP เฉพาะอเมริกาประเทศเดียวก็ 21.5 ล้านล้านเหรียญถ้ารวมแคนาดากับเม็กซิโกด้วยก็เพิ่มขึ้นไปสักหน่อยนึงเพราะสองประเทศนี้ GDP ไม่ได้ใหญ่โตมากนะฮะรวมแล้วก็มี GDP พอๆกับ EU คือ400กว่าล้านคนพิจารณาง่ายเลยครับว่าประชากรของทั้ง EU และทั้งนับต้าเนี่ยมันมีเพียง1ใน5ของอาเซียนครับอ๋อครับและอาเซียนเนี่ยประชากรเนี่ยกว่า 2,300 ล้านคนนะอาเซียนบอก5นี่นะไม่รวมอินเดียนะฮะถ้ารวมอินเดียเข้าไปอีกชาตินึงก็รวมแต่เท่าไหร่ครับโบเข้าไปอีก 1,400 ล้านนะเป็น 3,700 ใช่ไหมก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะนะถ้ารวมอินเดียด้วยนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีการร่วมมือแบบอาเซียนนี่นะฮะนะครับก็เลยทำให้ขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าไม่น้อยหน้ากับทั้ง EU และทั้งนับต้าด้วย GDP ใหญ่กว่าด้วยนะ GDP ของอาเซียนเนี่ยนะฮะรวมไปแล้วก็ใกล้ๆ30ล้านล้านเหรียญนี่นะ27 28ล้านล้านเหรียญตอนนี้นะฮะก็ใหญ่กว่าทั้งนับต้าเองและใหญ่กว่าทั้ง EU เองนะครับนะประชากรนี่นะครับประชากรก็ 2,300 กว่าล้านคนขณะที่ทั้ง EU และทั้งนับต้าเนี่ยก็แห่งละ400กว่าล้านคนใช่มั้ยครับและขณะเดียวกันเนี่ยการค้าต่างประเทศข้อมากกว่านะครับการค้าต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยมี1ใน3ของโลกนะฮะของมูลค่าการค้าต่างประเทศของโลกนะก็คือปีละกว่า5ล้านล้านเหรียญเศษนะครับก็ถือว่าใหญ่โตมากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะมันก็เลยและจีนเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากในอาเซียนทำไมจีนยังมีความสำคัญสำคัญยังไงสำคัญยังไงใครหลังหลายคนสงสัยว่าในอาเซียนทำไมจีนมีบทบาทมากเมื่อลองแยกย่อยออกมาปรากฏว่า GDP จีนในอาเซียนเนี่ยก็คือ2ใน3โอ้2ใน3ของอาเซียนเลยนะนะครับเพราะว่าเกือบ30ล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นของจีนชาติเดียวมัน18ล้านล้านเหรียญไงครับแต่27 28ล้านล้านเหรียญของของอาเซียนนี่นะฮะจีนชาติเดียวมัน18ล้านล้านเหรียญก็2ใน3อ่ะใช่มั้ยนะแล้วขนาดเดียวกันเป็นไงครับประชากรเป็นไงฮะประชากรทั้งกลุ่มของอาเซียนประมาณ2ล้าน2.3 พันล้านคนนี่นะนะครับก็ปรากฏว่าจีนเนี่ย 1,400 กว่าล้านคนยังไงครับก็เกือบ2ใน3ของสมาชิกประชากรทั้งหมดของอาเซียนเช่นกันเรียกครับและการค้าก็เหมือนกันนะฮะจีนก็มีการค้าเนี่ยมากมายกับอาเซียนนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทุนสำรองครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีทุนสำรองเยอะมากนะครับโอ้ครับเกือบครึ่งหนึ่งของทุนสำรองทั่วโลกของแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยอยู่ในอาเซียนที่เดียวนั้นโอ้เพราะอะไรครับเพราะจีนชาติเดียวเนี่ยล่าสุดครับข้อมูลนี้ปรากฏมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองว่าขณะนี้จีนเนี่ยมีทุนแบงก์ชาติจีนมีทุนสำรองต่างประเทศเนี่ย 3.188 ล้านล้านเหรียญ นะครับหรือว่าประมาณ1ใน3ของโลกจะไม่ง่ายเลยนะจีนชาติเดียวนี่นะฮะและญี่ปุ่นก็มีประมาณสักใกล้ๆ2ล้านล้านเหรียญ นะครับฉะนั้นทั้งญี่ปุ่นและจีนเนี่ยรวมกันแล้วก็คือเท่าไหร่ครับก็คือประมาณ5ล้านล้านเหรียญเล็กน้อยนี่ยังไม่รวมทุนสำรองของไทยอีก 250,000 ล้านเหรียญ นะฮะของออสเตรเลียของนิวซีแลนด์แล้วก็ของอีกหลายๆชาติใช่มั้ยครับซึ่งหลายชาติก็มีส่วนรองเยอะล่ะปัจจุบันนี้นะไม่แต่ในอาเซียนเราใช่ไหมครับนะเป็นไงครับฉะนั้นรวมกันออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าทุนสำรองทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ในอาเซียนเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะแต่ทั่วโลกนี่ก็มีประมาณสัก11-12ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะแบ่งชาติทั่วโลกนี่นะนะครับจีนก็ชาติเดียวก็7.3 3.2 ล้านล้านเหรียญนะฮะครับมันก็เลยทำให้อาเซียนเนี่ยดูน่าเกรงขามและอาเซียนก็ยังมีโอกาสเติบโตมากกว่านี้อีกเยอะนะเพราะอะไรครับเพราะ GDP ก็มากกว่านับต้าไม่ได้มากมายไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมฮะแต่ว่าประชากรมากกว่า5เท่าใช่ไหมครับตลาดใหญ่กว่าแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยที่มันมีโอกาสเจริญเติบโตเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสูงไงฮะเป็นคอมพิวเตอร์ไทยลูกอีโคโนมี่ครับเกื้อกูลยังไงครับมีทั้งประเทศที่ขายทรัพยากรธรรมชาติประเทศที่ซื้อทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับอย่างออสเตรเลียนะครับอย่าง
เมียนมาอย่างอินโดนีเซียนะครับอย่างสปป.ลาวนะครับประเทศเหล่านี้ก็จะขายทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยประเทศผู้ซื้อทรัพยากรธรรมชาติก็คือใครครับก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ใช่ไหมฮะนะทุกประเทศเหล่านี้จะมีอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตใช่ไหมครับก็จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับที่มาจากทรัพยากรธรรมชาตินี่แหละตัวแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมครับนะแล้วก็สินค้าเกษตรด้วยใช่ไหมฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนยังประกอบด้วยเลยครับประเทศที่เป็นนักลงทุนและประเทศที่รองรับการลงทุนโอ้มันมีทั้งสองอย่างเลยนะครับประเทศที่นักลงทุนหลักๆเลยก็คือญี่ปุ่นกับจีนใช่ไหมเกาหลีใต้ใช่ไหมครับสามชาตินี้คือสามชาติที่ออกไปลงทุนที่ต่างประเทศมากที่สุดแต่โดยเชิงเปรียบเทียบทั่วโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่มาลงทุนมากๆเลยก็คือมาลงทุนในอาเซียนนี่แหละใช่ไหมครับเราไปดูดีครับว่าทำไมญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่ออาเซียนมากก็เพราะว่าอาเซียนเป็นแหล่งลงทุนสำคัญที่สุดของญี่ปุ่นนอกประเทศแห่งหนึ่งนะฮะหลายคนสงสัยครับอาจารย์ว่าจีนนี่มีไปลงทุนในต่างประเทศด้วยเหรอไม่ใช่ว่าคนไปลงทุนแต่ในเมืองจีนเท่านั้นเออเราได้ยินข่าวแต่คนลงทุนในเมืองจีนนี่จีนไปลงทุนในต่างประเทศมีด้วยหรือเออไอ้ดมที่คอของหลายๆชาติที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรครับได้กลิ่นติ่มซำกับติ่มซำแล้วครับนะครับว่าเริ่มหายใจลดคอในง่ายขายแล้วต้นคอในแง่ของการออกมาลงทุนที่ต่างประเทศนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นคอมบิเนนทารีคอนมีและยังมีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเล็กโดยเชิงเปรียบเทียบที่ดูจากขนาดของประชากรขนาดของของประเทศใช่ไหมครับนะครับมันก็เลยจะมีโอกาสที่ขยายตัวเติบใหญ่ได้อีกมากไงฮะและนี่เองเป็นไงครับก็ทำให้อินโดแปซิฟิกเองเนี่ยซึ่งมันรวมตัวกันอย่างค่อนข้างจะลอยๆนะครับเพราะว่ารวมตัวในแง่ของการเมืองและความมั่นคงเป็นหลักใช่ไหมครับมันก็จะมีรูปธรรมที่น้อยกว่ามากนะครับถ้าคุณใช้เรื่องการเมืองความมั่นคงหรือว่าใช้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวตั้งนี่นะฮะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญมากนะฮะของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะที่ร่วมกันใช่ไหมฮะนะที่เชื่อมโยงมาถึงออสเตรเลียนี่นะฮะและแรกๆก็จะมีอินเดียนะเป็นประเทศสำคัญด้วยแต่ดมหนึ่งว่าอินเดียขนาดนี้เป็นไงครับก็เรียกว่ารับแขกกันไม่เว้นแต่ละวันในแง่ของผู้นำต่างประเทศไม่ว่าจะโดยตรงเดินทางไปหาโดยตรงนะหรือว่ารับสายทางด้านโทรศัพท์นะครับเรียกว่าทั้งเรียกว่ามีการปลอบมีการกล่อมกันสารพัดรูปแบบเพื่อให้อินเดียมันใส่มาเป็นฝ่ายตนเองแล้วทำไมหลายคนสงสัยเพราะว่าอินเดียเนี่ยนะอยู่ในกลุ่มควอตนะฮะของอเมริกานะฮะแต่ทำไมไปไม่ประท้วงรัสเซียเออเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเนาะชอบกินไข่ปลาไข่ปลาเบียร์ปลาหรือว่าชอบวอสกาฮะหรือไงฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางคนก็วิเคราะห์กันแต่ว่าก็เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าอินเดียกับรัสเซียเนี่ยใกล้ชิดกันมากในเรื่องของความมั่นคงกองทัพทั้งกองทัพของอินเดียเนี่ยเป็นอาวุธของรัสเซียเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 50% โอ้ตอนนั้นที่มากกว่านี้อีกนะฮะนะครับสองชาติในย่านนี้ที่ใช้อาวุธของรัสเซียมากที่สุดก็คืออินเดียกับเวียดนามเวียดนามเนี่ยผมว่าค่อนกองทัพอันนั้นที่เป็นอายุอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียนะฮะที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยพอสหภาพโซเวียตมาช่วยสงครามเวียดนามช่วยสงครามเวียดนามใช่ไหมฮะนะครับนั่นคือข้อแรกข้อที่สองกันเลยครับก็คือโอกาสความร่วมมือทางด้านพลังงานเพราะอย่างที่เรารู้ว่าอินเดียเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยเพราะตอนนี้เฉพาะน้ำมันดิบเนี่ยอินเดียใช้เพียงแค่5ล้านบาร์เรลเล็กน้อยในแต่ละวันนะจีนนี่ใช้14-15ล้านบาร์เรลต่อวันขนาดเนี้ยการใช้น้ำมันดิบของอินเดียแค่1ใน3ของจีนหรือว่า1ใน4ของสหรัฐอเมริกาอเมริกาก็มาประมาณ18-19ล้านบาร์เรลหรือว่าเกือบ20ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วแต่วันใช่มั้ยฮะนะครับนะครับพูดง่ายว่าจีนเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ย3ใน4ของอเมริกาและอินเดียเนี่ยใช้น้ำมัน1ใน3ของจีนและ1ใน4ของสหรัฐอเมริกาและเราต้องไม่ลืมว่าอินเดียประชากรมันพอฟาดพอเหวี่ยงกับจีนนะฮะนะครับอีกไม่กี่ปีก็คงจะแซงหน้าจีนละคือประมาณกลมๆคือ 1,400 ล้านคนในขณะนี้และ GDP แค่3ล้านล้านเหรียญที่มาจีนที่18ล้านล้านเหรียญ1ใน6ของจีนนะครับแล้วก็1ใน7ของสหรัฐอเมริกาเพราะอเมริกา 21.5 ล้านล้านเหรียญใช่ไหมฮะครับแล้วเป็นครับอินเดียมันต้องเติบใหญ่มากกว่านี้แล้วเมื่อคุณจะต้องเติบใหญ่มากกว่านี้คุณไม่มีแหล่งพลังงานหลักประกันพลังงานได้ไหม
ม่ได้และหลักประกันของพลังงานของอินเดียจะมาจากไหนครับมันก็มาจากตะวันออกกลางกับต่อไปก็คือรัสเซียและก็แถวเอเชียกลางนี่แหละนะนะครับไม่ว่าจะจากอิหร่านก็ดีนะครับหรือว่าแถวบรรดาประเทศสถานทั้งหลายใช่ไหมฮะนะแล้วก็ตอนนี้อินเดียยังใช้น้ำมันใช้พลังงานจากรัสเซียน้อยอยู่นะแต่นะคนเนี่ยเพราะมันตั้งใกล้กันมากในปัจจัยภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับและอย่าลืมนะครับว่าอินเดียไม่ยอมเจรจาผู้ภาคีกับใครในแง่ของความมุ่งเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอินเดียยังต้องการค่อนข้างจะระวังคุ้มครองเศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าภาคเกษตรใช่ไหมฮะครับฉะนั้นแล้วนี่เขาก็จะต้องหาทางพัฒนาด้วยตัวเองโดยไม่เปิดเสรีฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงถอนตัวออกจากอาเซบไงนะฉะนั้นโดยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเหินห่างมาจากรัสเซียได้ไหมมาดูจากไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนี่คือคำตอบคร่าวๆนะครับว่าทำไมยังไงก็ตามเนี่ยอินเดียก็ยังยืนหยัดที่จะเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียอยู่ทั้งๆที่มีการเดินสายโดยผู้นำชาติต่างๆไม่รู้ว่ากี่ชาติเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้งเลยเพื่อทั้งขู่ทั้งปลอบสารพัดนะฮะแต่อินเดียก็ยังมีท่าทีที่ค่อนข้างยืนหยัดอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับในขณะที่เป็นไงครับก็ไม่ได้ร่วมอยู่ในอาเซบนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมอยู่บ้างในอะไรครับในไอเปฟครับก็คืออินโดไปซิฟิกเอนวิกเฟเบอร์ซึ่งเป็นการร่วมมือเฉพาะเรื่องเฉพาะส่วนที่แคทเธอรีนใต้ได้มาเสนอไอเดียไว้ว่าไอเปฟเนี่ยจะร่วมมือกันใน 4-5 เรื่องใช่ไหมครับเช่นเรื่องอะไรครับเรื่องของเทรดเฟสิลิเทชันนะเรื่องของอะไรครับเรื่องของความร่วมมือเรื่องคอมพิวเตอร์ชิปเรื่องของไอการปล่อยสารคาร์บอนควบคุมไปทั้งหลายเรื่องของไอสแตนดาร์ดด้านของดิจิตอลอีโคโนมีเราที่เป็นต้นใช่ไหมหลายเรื่องเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับซึ่งอาจจะทำให้ความร่วมมือระหว่างอินเดียกับโครงการไออินโดแปซิฟิกง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เปิดกว้างขวางมากไปและไม่ได้ลดภาษีไงนะเพราะคุณไปลดภาษีแล้วไปกระทบต่อความชีวิตความอยู่ของเกษตรกรนะหรือว่าชีวิตความอยู่ของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของอินเดียแล้วเป็นไงครับรัฐบาลชุดนั้นแพ้เลือกตั้งค่อนข้างแน่นอนนะครับถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับนะฉะนั้นไปวิ่งแล้วเห็นไหมฮะมันก็เลยทำให้อินเดียเองเนี่ยจึงมีการสงวนท่าทีอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับและทำให้สหรัฐอเมริกาเองต้องใช้ไอเปฟเนี่ยนะซึ่งก็ยังเป็นการรวมตัวแบบหลวมๆนะฮะและก็ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องภาษีนะซึ่งมันก็จะไม่มีนัยยะสำคัญมากที่สร้างแรงจูงใจในการที่ประเทศต่างๆจะมาร่วมมือกันในระดับของปากีนะครับแต่ว่าไอเปฟเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะครับของสหรัฐอเมริกาในย่านนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ